การไฟฟ้านครหลวงหรือ M E A สนับสนุนติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบรมีรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ครับคุณจตุรงศุริยาสสินรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ M E A ในฐานะโฆษก M E A และทางคุณภัยทู์กุหลาบแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการ M E A พร้อมด้วยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้แทนจากบมจท่าอากาศยานไทยกระทรวงคมนาคมกรมธนารักษ์และผู้แทนจิตอาสาพลังแผ่นดินร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่3ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้าขาออกที่4ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับ MEA สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเร่งด่วนเพื่อที่จะรองรับการใช้ไฟฟ้าจากจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามที่แจ้งความประสงค์ด้านต่างๆเช่นการพาดสายไฟฟ้าการติดตั้งชุดมอแปลงไฟฟ้าตู้แผงเมนสวิชแรงต่ำนะครับพร้อมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดย m e a มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามทุกแห่งทางด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงครับในนามของการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการมอบพลังไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือ กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาเตียงนะครับสำหรับรักษาเชื้อโควิดนี้นะครับทางการไฟฟ้าเราสนับสนุนอย่างเต็มที่เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ